ื่องหย่าเลยค่ะพี่คุณความจริงมันขนาดไหนคะก็เป็นความจริงครับคือพี่ถามมาว่าหย่าได้ 4-5 เดือนแล้วนี่คือก็โดยประมาณนั้นเหตุผลว่าแยกกันอยู่นี่คือตามนั้นเลยหรือว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นสักพักใหญ่แล้วครับก็คือที่ผ่านมาตลอด2 ปีที่ผ่านมาไม่มีข่าวลือมาตลอดเรื่องเตียงหักนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมคะพี่เตียงไม่ได้หักเตียงแข็งแรงเนาะแต่มีปัญหาก็เรียกว่าก็คงจะเหมือนชีวิตคู่ของหลายๆคนนะครับมันก็คงจะมีทั้งราบรื่นบ้างมีปัญหาบ้างนะครับแล้วก็ใช้คำว่าก็คงจะเป็นช่วงที่พยายามที่จะปรับตัวหากันแล้วพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็คงจะมาถึงจุดที่เราทั้งสองคนนะครับแล้วทั้งสองคนก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันด้วยเหตุและผลนะครับที่จะเปลี่ยนสถานะปัญหาหลักๆเลยค่ะปัญหาหลักๆคืออะไรปัญหาให้หลักๆไม่จริงสาเหตุหลักคงจะเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตนะครับที่อาจจะไม่สอดคล้องกันพี่ตุ้ยครับอายุที่ห่างกันประมาณ5 ปีนี่มีส่วนไหมเพราะว่าตอนพี่แอนนาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เชื่อว่าในมุมของอายุมันจะมีผลแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนที่ในความคิดและวิธีมุมมองของชีวิตการใช้ชีวิตนี้มากกว่าตกลงเรื่องลูกยังไงครับพี่เรื่องลูกยังไงเรื่องลูกอยู่กับพี่แอนนาครับหลักๆคงจะอยู่ที่อันนาแต่จริงก็ต้องบอกว่าก็ไม่ไกลกันหรอกครับจริงๆว่าเรื่องทัศนคติเรื่องสาวๆมีสาวๆว่าไม่มีแน่ๆไม่มีมือที่3ไม่มีมือที่3แล้วมันมีที่ไม่มีมือที่3ที่ผ่านมามันมีสาวๆแวะเวียนเข้ามาทำให้พี่แอนนาเข้าใจผิดมั้ยครับพี่ไม่มีหรอกครับไม่มีเพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะมีผมอะไรทั้งสิ้นค่ะนะครับเรื่องทัศนคติที่บอกไม่ตรงกันพออันนี้เราทราบรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วหรือไปกันไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คงจะเป็นระยะนะครับผมก็คิดว่าก็คงจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่บางทีพอเรามีความคิดเห็นในมุมมองในการในเรื่องต่างๆนะครับก็ใช้เวลาปรับตัวในการที่จะดำเนินต่อในสมูทที่สุดแต่ว่าก็ในที่สุดมันก็คงจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจร่วมกันพี่ตุ้ยคะในวันที่ตัดสินใจจับมือกันที่จะว่าเลิกแยกทางกันนะคะความลำบากใจในการที่ต้องแยกทางมันมากน้อยขนาดไหนเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานด้วยนะพี่ก็แน่นอนครับมันก็ต้องเป็นความเสียใจผิดหวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เกิดจากความการสร้างครอบครัวมันก็ต้องเกิดจากความตั้งใจที่ดีความรู้สึกที่ดีๆนะครับหรือว่าถ้ามันถึงช่วงหนึ่งของชีวิตของเส้นทางที่มันดำเนินมาแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็คุยกันแล้วว่าเราจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนบทบาทครับเป็นพ่อและแม่ที่จะดูลูกที่น่ารักใครเป็นคนเริ่มต้นตัดสินใจเรื่องของการมันไม่มีใครเริ่มต้นมันไม่มีจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ฉากหลังเนี่ยดังนั้นมันจะผ่านการพูดคุยกันแล้วก็ยอมรับในธรรมชาติของแต่ละคนลูกชายที่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นไหมครับเขาอธิบายเขายังไงบ้างครับถ้าถามตอนนี้นะครับคือไม่ทราบหรอกผมไม่ทราบว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะว่าในมุมเราเนี่ยเราก็มองว่าเราก็ยังเห็นเขายังเรียกว่าอะไรอ่ะก็คงต้องเข้าใจวันนึงมันจะต้องมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นแน่นอนในเมื่อวันนึงเคยเห็นพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้ววันนึงต้องไม่เห็นเราจะพร้อมเตรียมคำตอบนี้ยังไงพี่ไม่ต้องเตรียมผมเชื่อว่าลูกผมก็คงจะมีสัญชาตญาณในการปรับตัวและเข้าใจด้วยเซนจริงๆเรากังวลมากน้อยขนาดไหนครับพี่เรากังวลความในความสัมพันธ์แบบนี้กับไหนว่าจะส่ง
กังวลกับอะไรนะกับการที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วและด้วยความที่เป็นเด็กเราจะต้องประคับประคองลูกยังไงต่อไปคะพี่คือผมเชื่อว่าความรักระหว่างความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังเหมือนเดิมและผมเชื่อว่าความรักเหล่านี้ก็เขาสามารถรับรู้ได้ในความเป็นลูกนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นลักษณะไหนผมเชื่อว่าผมคงตอบอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมแค่เชื่อว่าด้วยความรักของเราทั้งสองคนที่ยังพร้อมจะดูแลลูกต่อเนี่ยเขาก็น่าจะมีพลังในความรักของพ่อแม่ในการที่จะเติบโตไปในโลกที่หมุนเร็วมากประกอบเปลี่ยนเร็วมากได้อย่างแข็งแรงวันนี้ที่ไม่สัมภาษณ์นี่พี่แอนนาทราบไหมครับได้คุยกับเขาไหมครับว่าเราจะพี่ตู้จะเป็นคนพูดแทนใช่ไหมครับครับก็เห็นเขาว่ายังไงบ้างครับก็คุยกันว่าในแนวทางนี้ก็คงจะถึงจุดที่อาจจะต้องชี้แจงนะครับว่าสถานการณ์ก็เข้าใจพี่ตู้เสียดายไหมครับเวลามัน11ปีมันเสียดายอยู่แล้วครับแต่ถามว่าเสียดายแล้วเราต้องเดินต่อไหมเราก็มีอยู่ต้องเดินต่อคำว่าเดินต่อของพี่ตุ้ยนี่ชีวิตวางแผนยังไงครับจากนี้ไปเพราะว่างานในวงการบันเทิงงานข้างหลังบริหารธุรกิจของพี่อื่นๆจะยังไงต่อครับชีวิตพี่เขาตรงๆเลยนะครับยังไม่ได้วางแผนอะไรทั้งสิ้นเขาคิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็ฮึบแล้วก็เดินต่อแต่ว่ายังรับละครยังรับงานบันเทิงเหมือนเดิมในส่วนงานบันเทิงก็ยังมีครับด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้มันมีนอกจากที่มีข่าวลือว่ามือที่3แล้วมันมีเรื่องของการธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางคนมองว่าเลิกกันเพราะธุรกิจนี้มันแค่มากน้อยขนาดไหนมันมีข่าวเรื่องล้มละลายคือเรื่องธุรกิจมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนะครับแต่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องไหมไม่เกี่ยวคือเป็นเรื่องของคน2คนกับความไม่เข้าใจกันแล้วเป็นเรื่องของทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกันแล้ววันนี้ยังรักพี่แอนนาอยู่ไหมคะถึงแม้เราจะเลิกกันแล้วอะค่ะก็รักในฐานะของของความเป็นเพื่อนที่ดีนะครับในการเป็นทีมเวิร์คที่ดีและในการที่เราจะแชร์ความรักของเราไปให้ดีที่สุดตอนนี้พี่อนาคตจิตใจเราพอจะทราบไหมคะว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับสภาพจิตใจของพี่อนาได้มีการพูดคุยไหมคะพี่บ้างก็แน่นอนต่างคนก็ต้องผ่านระยะเวลาของการเสียใจนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นระยะเวลาที่เราก็คงจะต้องปรับตัวแล้วก็เดินต่อไปในทิศทางที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดพี่ตุ้ยครับขออนุญาตถามเรื่องการหย่ามีเรื่องสิทธิ์สมรสต้องมีการจดทะเบียนอันนี้เราตกลงเรื่องสิทธิ์ของลูกเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วถ้ารายละเอียดตรงนี้ต้องขออนุญาตไม่ชี้แจงคุณพ่อบ้างแต่ว่าเห็นเพราะว่าล่าสุดคุณพ่อเปิดใจว่าไม่ทราบว่าหย่ากันคุณพ่อสบายก็ต้องเรียกว่าคือพ่อผมก็อยู่อีกที่นึงนะครับแล้วก็นานๆก็จะนัดกินข้าวกันทีก็เรียกว่าท่านก็อายุมากแล้วนะครับก็เลยไม่อยากเอาเรื่องไม่สบายใจไปรบกวนจิตใจในจะมีการเข้าไปคุยกับพี่หอยไหมคะว่าไม่ได้เข้าครับคุยเรียบร้อยคุณพ่อว่าไงบ้างครับครับเขาก็อ้าวแล้วหัวเราะมันก็ให้กำลังใจไหมครับพี่เขาก็ให้มันกำลังใจตลอดนะครับในมุมของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนๆในชีวิตก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับมันคงไม่มีอะไรเรียบดีเสมอหรือว่าร้ายเสมอสุขอย่างเดียวทุกอย่างเดียวทุกอย่างก็ปนๆมันไปแต่ว่าเราก็แค่มีสติที่ดีนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตไปให้สมดุลที่สุดเท่าที่เราทำได้ใจลึกๆวันนี้พี่ตุ้ยโล่งไหมคะได้ออกมาพูดแล้วเลยอะไรนะครับพูดแล้วโล่งสบายใจขึ้นไหมครับพี่คนอาจจะไม่เข้าใจมันไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้จะทำให้โล่งหรือพรุ่งนี้จะทำให้สบายนะครับแต่มันก็คงจะเป็นจุดหนึ่งที่เราก็มองเห็นแล้วแหละว่าวันถือวันหนึ่งก็คงจะชี้แจงถึงแต่ว่าก็ให้ถึงเวลานั้นและวันเวลานั้นก็คือวันนี้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบช่วงที่มีข่าวใหม่ๆโทรศัพท์ลั่นเยอะไหมครับพี่เห็นทุกคนโทรหาพี่ตลอดเลยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกองครับจริงๆแล้วก็เพิ่งเมื่อวานก็เพิ่งปิดกล้องไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในกองแต่ก็ไม่ได้ติดต่อตอนนี้ก็ทำงานได้ใช่ไหมคะกำลังใจมีสมาธิปกติมีสติดีกว่ามีสตินะครับก็มีสติกับทุกการตัดสินใจแล้วก็
แล้วก็เดี๋ยวมันก็คงจะต้องเห็นทางในการที่จะเดินต่อไปได้เห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมาไหมคะกระแสว่าเอาตรงๆเลยครับยังไม่ได้อ่านไม่อ่านเพราะว่าจริงๆคือติดกล้องมาคุยดีคือหลายคนมองว่าน่าจะเป็นมือที่3พี่ตุ้ยอาจจะมีความเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยอยากอธิบายเรื่องนี้ยังไงก็ไม่มีแน่ๆพี่ตุ้ยพูดไปแล้วไม่มีแน่ๆไม่มีมือที่3พี่ตุ้ยคะถ้าอย่างงี้เอาเนี่ยพี่บอกแหละว่าพี่อ่ะโอเคจะโกออนเดินหน้าต่อไปถ้าวันนึงพี่ตุ้ยมีคนใหม่หรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันจะต้องระวังมั้ยคะพี่เพราะเขาอาจจะถูกเชื่อมโยงว่านี่คือสาเหตุของการทำให้เลิกราก็คือผมมองว่าอยู่ที่เรามุมมองของธรรมชาติของเราเป็นยังไงนะครับคือแน่นอนในแรงกดดันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็ต้องเรียนว่าในการทำงานมาก็ผมว่าจะเกือบ20ปีแล้วเนาะนะครับมันก็มีทั้งเรื่องราวที่เสียงบ้างรุ่มราที่น่ายินดีบ้างหรืออาจจะไม่น่ายินดีบ้างผมคิดว่ามันก็ปะปนกันไปนะครับแต่ถามว่ามันจะกระทบกับการตัดสินใจของเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมก็คิดว่าในที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ใจเราด้วยพี่ตุ้ยสามารถเจอพี่อันนาพูดคุยกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้เวลาเจอลูกเนี้ยได้ไหมคะคือถามว่าพูดคุยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ห่างกันมากมันก็มีความห่วงใยให้กันและกันตลอดเวลาเพราะยังไงก็ตามแล้วเราก็ยังอยากสื่อสารความสุขกับลูกของเราอยู่นะครับเพราะผมเชื่อว่าตรงนี้มันก็ยังเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เพียงแต่ว่าก็เปลี่ยนชุดความคิดนิดนึงนะครับเปลี่ยนให้มันดำเนินไปได้อย่างราบรื่นที่สุดวางแผนการเป็นพ่อแม่ตอนนี้เป็นยังไงคะมันต้องเปลี่ยนไปจากที่วางไม่ต้องวางแผนครับตุ้ยขาเสริมนิดนึงค่ะทำไมฮะเสริมข้างหน้านิดนึงครับพี่จันทร์ไม่ต้องวางแผนเพราะว่ามันคงดำเนินไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในฐานะของการเป็นพ่อแม่ในฐานะพ่อแม่ไม่เปลี่ยนและจะไม่มีวันเปลี่ยนเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เรามองเรื่องชีวิตคู่ครอบครัวยังไงบ้างคะที่มันเปลี่ยนไปไหมคะคือถ้ากับตัวเองก็คงจะต้องกลับมาทำความเข้าใจกับตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราต้องมองตัวเองเพราะตัวเองเหมือนกันว่าในการเดินต่อไปเนี่ยเราบกพร่องตรงไหนนะครับแล้วก็เราจะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้ยังไงแล้วเราจะทำให้เรามีกำลังใจกลับมาเดินต่อการทำงานต่างๆมีพลังในการทำงานต่อได้อย่างไรมันก็ต้องกลับมาคิดตัวเองเหมือนกันแต่ข้อบกพร่องตรงที่ผ่านมาจะมีความแรงกว่าจะเห็นพี่ตุ้ยเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารทำงานจริงจังประสบความสำเร็จอย่างช่วงที่ซีดพีคมากๆเนี่ยพี่ตุ้ยก็เต็มที่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งไหมครับที่เรามีเวลาให้ครอบครัวน้อยมันมีส่วนไหมพี่ในส่วนเวลาแน่นอนครับมันต้องมีผลกระทบอยู่เพราะว่าหมอกว่าอะไรคืออาจจะโดยธรรมชาติของเราเป็นนักกีฬานะครับเวลาลงสนามแล้วก็เต็มที่นะครับถามว่ามันก็มีส่วนมีผลกระทบไหมก็คงมีแหละแต่ว่าถามว่ามันจะเปลี่ยนธรรมชาติของการทำงานเราได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องไปคิดอะมันก็ยากเหมือนกันแสดงว่าพี่ก็ยอมรับว่าการทำงานหนักของพี่เนี่ยมันเป็นส่วนที่พี่เรามีเวลาให้ครอบครัวน้อยก็มีผลครับก็ยอมรับว่ามีเคยมีปัญหากันเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่ก็เคยมีครับก็ต้องเคยมีพยายามที่จะพยายามมาตลอดครับแล้วก็เรื่องเวลาก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยเหมือนกันที่มันก็อาจจะไม่สมูทนักไม่ราบรื่นนักว่าอาชีพเราเป็นนักแสดงก็กองก็ไม่มีเวลาแน่นอนอาชีพเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรคำว่าอะไรธรรมชาติในสไตล์การทำงานเราเป็นแบบนั้นแปลว่าพี่ตุ้ยมองว่าการหย่าครั้งนี้เป็นคำตอบที่มันดีที่สุดแล้วในช่วงเวลาไม่ได้มองครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยกันแล้วคุยกันด้วย
ด้วยเหตุและผลด้วยสตินะครับแล้วก็เอาอารมณ์วางไว้ทั้งเอาอารมณ์วางไว้ข้างๆแล้วก็คงจะเป็นทางเลือกที่เห็นร่วมกันแล้วว่าน่าจะเหมาะที่สุดแสดงว่ามันเป็นจุดที่ต่างคนต่างไม่มีความสุขที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมถูกไหมพี่เลยคุยกันแล้วก็จบแบบนี้ดีกว่าคิดว่ามันไม่ใช่การบอกว่าไม่มีความสุขแล้วก็เป็นต่อไม่ได้แต่มันเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอันนี้แยกบ้านกันอยู่ก็แยกกันอยู่ครับอยู่คนละฝั่งคืออยู่บ้านก็ไม่ไกลกันมากแล้วครับแต่ก็คือน้องก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่ไม่ไกลครับมีโอกาสได้เจอกันเยอะๆตอนนี้ฟังดูก็คือตอนนี้ตกลงกันว่าการทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้เต็มที่เพื่อลูกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคนมาว่า7 ปีนี่ไม่มากพอในการที่จะสามารถยื้อคน2 คนได้เลยใช่ไหมครับผมไม่ได้มองในเชิงของตัวเลขเวลาหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้เรามาพิจารณาในแนวนั้นผมมองในมุมของอย่างที่บอกครับทัศนคติ